การคิดบวกหรือว่าทัศนคติมีส่วนกำหนดชีวิตของคนเราได้เลยจีนโบราณฝากเอาไว้5คำที่ไม่ควรพูดถ้าอยากให้ชีวิตก้าวหน้าคำแรกคืออย่าพูดว่ายากเกินไปไถ่หนานเป็นคำพูดที่ปิดกั้นความสามารถของคนไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของมนุษย์ไม่เช่นนั้นคงไม่มีการประดิษฐ์รถยนต์หรือว่าเครื่องบิน2ทำไม่ได้ปู้หนิงคล้ายกับคำว่ายากเกินไปแต่ทำไม่ได้นี่หนักกว่าพูดออกมาจะเป็นการติดเบรกการเรียนรู้และการค้นคว้าพอเราตีตราไปแล้วว่าภารกิจนี้เป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดหาทางทำอะไรต่อไป3ท้อสร้างฉี่แค่เอ่ยคำนี้ออกมาเบาๆไม่มีผลดีเลยแม้แต่น้อยพลังงานในร่างกายและจิตใจจะลดน้อยถอยลงอย่างหัวภาพทันที4ขี้เกียจหลานตั้วเป็นคำที่มักจะออกจากปากของคนไม่รับผิดชอบฝากความหวังอะไรไม่ได้เพราะความขี้เกียจเป็นอะไรที่ไม่มีใครต้องการทั้งนั้นในสังคมจีนแต่ไหนแต่ไรมามักจะหลีกไกลจากคนขี้เกียจสุดท้ายข้อ5เหนื่อยไถ่เล่ยพูดคำนี้ออกมาร่างกายจะเฉื่อยตอบสนองช้าลงในทันทีถ้าอยากให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า5ข้อนี้คนโบราณฝากเอาไว้พูดออกมาไม่เป็นผลดีต่อตนเองและคนรอบข้างครับ